ูนย์กระจายสินค้าที่ดอนเมืองมีปัญหานะฮะเพราะบริษัทประกันเขาถือว่าดอนเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่รับประกันภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านโรงเรียนปิติรัตน์จะไปแก้ปัญหาดูนะว่าจะทำอย่างไรวันนี้พยายามประชุมกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ท่านจะได้เขาตัดสินใจเขาไปตั้งเป็นศูนย์ย่อยนะแล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคนะฮะเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนที่สำคัญการหาเมื่อวันนี้นายกสั่งให้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากมาเลเซียจากสิงคโปร์แล้วฮะใช่ค่ะเพราะว่ามาตรการทางด้านภาษีเนี่ย 0% นะคะแล้วก็จะลดขั้นตอนลงมาให้ดำเนินการให้ได้ภายใน1สัปดาห์สินค้าที่จะนำเข้ามาก็จะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมผงปลากระป๋องแล้วก็ผ้าอนามัยนะกลุ่มนี้นะครับบะหมี่สำเร็จรูปนมผงผ้าอนามัยอะไรต่างๆที่ขาดแคลนให้นำเข้าค่าก็จะเห็นผลใน7วันใช่นะนอกจากนั้นเนี่ยนะวันนี้ครม.จะพิจารณาควบคุมพวกข่าวสินค้า15รายการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่มีการโกงราคาหรือขาดแคลนนะครับที่เป็นภาพรวมๆครับท่านผู้ชมนะใช้ชีวิตอย่างมีสติจากที่เป็นต้นไปอนาคตกู้นิคม 4-5 วันอันนั้นยังมีเวลาอนาคตรุ่นที่เขาบอกว่าประเทศไทย